วันนี้นะฮะแมตช์นะเขาก็จะเน้นในเรื่องของดีเฟนซ์เกมรับเพราะว่าแมตช์เขาเป็นกองหลังของเลสเตอร์มาก่อนนะฉะนั้นเขาก็จะเน้นในเรื่องของตั้งแต่รับคนเดียวรับ2คนแล้วก็มาถึงโปรเกรสก็คือเป็นกลุ่มแล้วก็นะเป็นเกมนะฮะที่ใช้ผู้เล่นมากขึ้นนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเน้นเกมรุกก็จะให้เล่นเขาเรียกว่าฟรีสไตล์แต่วันนี้เขาเน้นในเรื่องของเกมรับนะทุกคนก็ถ้าเข้าใจวิธีการตั้งแต่เบสิกขั้นพื้นฐานการบีบพื้นที่ให้สูญหน้าไปอีกทางนึงนะรวมถึงการอินเตอร์เซปต์นะวันนี้ถือว่าเข้มข้นในการเรียนรู้ฟุตบอลเกมรับในวันนี้นะครับ